بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ได้มีโอกาสกลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องราวของสิ่งที่คนที่เชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยที่เขาเอาหัวจิตหัวใจของเขาเอาตัวเองลงทุนลงแรงสักการะเนี่ยเรามาเรียนเรื่องของพระเจ้าว่าวันนี้พระเจ้าเราได้สอนอะไรผมเมื่อกี้เราคุยค้างกันไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมที่ถามว่าลุกลอีมานที่เราเรียนกันไปที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีๆเนี่ยอัลลอฮ์ตอบมา5ประการผมนี่อยากกลับบ้านต้องเรียนกันใหม่มั่นใจนะพี่น้องต้องมั่นใจนะเพราะว่าเวลาเราออกข้อสอบเนี่ยจริงๆเนี่ยนี่คืองานผมมาเห็นคำเขาเรียกอะไรคำถามนี้เนี่ยผมถึงไม่เลือกเอาข้อสอบนี้นะไม่เลือกเอาข้อสอบนี้เพราะว่าผมมองว่าถ้าถามแบบเนี้ยรุกลอีมานมีกี่ประการมันง่ายเกินไปก็เลยไม่เอาถ้าพี่น้องยังไม่มั่นใจในตัวเองแล้วตอบแบบนี้นี่คำตอบทั้งหมด30ข้อนะกากบาทอย่างเดียว30ข้อต้องมั่นใจในตัวเองนะอย่าถามคนอื่นนะเพราะว่าคำถามที่ผมเซตขึ้นมาเนี่ยคิดเองล้นรัวผมคิดวันละ5ข้อนะวันละ5ข้อคิดให้มันผมต้องออกข้อสอบทั้งหมด60ข้อฝั่งนี้เนี่ย30ฝั่งนู้นอีก30แล้วข้อสอบไม่อยากจะไปเขาเรียกว่าไปลอกที่อื่นมาเพราะเราเลือกคือเรากางหนังสือที่เราสอนไปแล้วเราก็ออกไปตามนั้นเลยแล้วบวกกับความคิดเราด้วยตอนนี้มันสตันตรงที่ไปเจอคำถามแรกไงลุกลอีมานอย่าสับสนนะลุกลอีมานคือหลักความเชื่อหลักๆของมุสลิมเนี่ยมี6ประการเมื่อกี้ใครตอบ5ประการนี่รู้ไหม5ประการเนี่ยมันเป็นลูกลศาสนาไหนรู้ไหมศาสนาชีอะห์นะแต่มุสลิมนี่มี6ประการแต่ถ้าศาสนาชีอะห์เนี่ยมี5ประการเพราะฉะนั้นหลักความเชื่อพี่น้องต้องตั้งใจให้ดีนะเราเรียนอิสลามเนี่ยเราพูดกันมาเยอะแล้วว่าในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเราอยากรู้ว่าอิสลามเป็นแบบไหนเราอยากรู้ว่าความเชื่อการปฏิบัติของอิสลามเป็นแบบไหนเราอย่าไปฟังอิสลามจากคำพูดของคนอื่นไม่ได้หมายรวมว่าเราจะไปฟังความรู้หรือความเชื่อหรือการคำสอนจากคนอื่นไม่ได้เลยหมายความว่าการที่เราจะรับข้อมูลข่าวสารในเรื่องของศาสนาหรือจะรับความรู้ในเรื่องใดก็แล้วแต่เราจะต้องพิจารณาในตัวผู้พูดด้วยเหมือนอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งทุกคนอยากจะรู้จักผมแต่อย่ารู้จักผมจากคำพูดของคนอื่นอยากรู้จักผมก็มาหาผมสิมาถามผมเองเช่นเดียวกันอยากรู้จักอิสลามก็เข้าหาอิสลามแล้วเราเรียนกันไปแล้วหลักของอิสลามคืออะไรครับสิ่งที่จะชี้ถูกชี้ผิดคำสอนหลักการของอิสลามคืออะไรเดี๋ยวจะใส่ลงในคำถามแล้วเดี๋ยวต้องใส่ลงในคำถามแล้วจำไว้เลยผมใส่แน่นอนแต่ผมจะตอบให้ตรงนี้สิ่งที่เราจะกลับไปว่าอิสลามสอนอะไรอิสลามมีความเชื่อแบบไหนอิสลามมีคำสั่งอย่างไรเราต้องกลับไปหาดำรัสหรือกลับไปหาคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งที่เป็นพระวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเรียกว่าซุนนะห์ของท่านนบีเราอยากรู้จักอิสลามเราไม่ต้องไปฟังจากคนอื่นเรากลับไปหาอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเรากลับไปหาดูสิในกุรอาน
พระผู้เป็นเจ้าดำรัสของพระผู้เป็นเจ้า 6,600 กว่าอายะเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสอนอะไรเราแล้วเราก็กลับไปหาแบบฉบับแบบอย่างที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัติจากศาสดาของเราวันนี้เดี๋ยวขอคุยเรื่องสอบก่อนดีกว่าก่อนที่จะเรียนเพราะว่าผมว่าเป็นประเด็นละมันเป็นประเด็นละเพราะว่าอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคำตอบที่ผมคิดว่ามันง่ายที่สุดอะผมไม่เอามาถามไงอย่างมันมีในข้อสอบนะว่าคุณลักษณะใดที่ไม่ใช่คุณลักษณะของมาลาอิกะที่ไม่ใช่คุณลักษณะใดที่ไม่ใช่คุณลักษณะของบรรดามาลาอิกะข้อแรกสามารถจำแรงร่างเป็นอะไรก็ได้ข้อที่สองมาลาอิกะไม่กินไม่ดื่มไม่สืบพันธุ์ข้อที่3มาลาอิกะฮ์มีทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงข้อที่4มาลาอิกะฮ์จะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าอันไหนไม่ใช่พี่น้องฟังให้ดีนะผมหลอกยับเลยนะในข้อสอบเนี่ยจะบอกให้คือข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของบรรดามาลาอิกะฮ์ใน4ข้อนี้มาลาอิกะฮ์อันดับแรกคือจำแรงร่างได้อันดับสองคือไม่กินไม่ดื่มอันดับสามคือมีทั้งชายมีทั้งเพศชายและเพศหญิงอันดับที่สี่คือไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์อันไหนล่ะไม่ใช่คุณลักษณะของมาลาอิกะฮ์เพราะมันใช่ทั้งหมดแต่ว่ามันมีไม่ใช่อยู่หนึ่งข้ออ่านคำตอบดีๆนะ1 2 3 4 1 2 3 4อะไรประมาณนี้นะผมจะไกด์ข้อสอบให้แล้วกันก็คือไม่ใช่คุณลักษณะมาลาอิกะฮ์เนี่ยในกุรอานบอกลายะซูนัลลอฮะมาอะมารอฮุมวะยัฟอะลูนะมายุมารุนข้อที่4บอกว่ามาลาอิกะฮ์ไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ก็กุรอานก็บอกมาลาอิกะฮ์ลายะซูนัลลอฮ์จะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็อีก3ข้ออันนี่ใบให้ข้อนกันแล้วนะที่อันนี้ใช่เหลืออีก3ข้อ3ข้อคือจำแรงร่างได้เป็นทุกอย่างใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่กินไม่ดื่มใช่ไม่ใช่มีทั้งเพศชายเพศหญิงใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เอาแหละไม่เป็นไรหรือว่าข้ององูถูกทุกข้องงกันแล้วเอาไม่เป็นไรตั้งใจนะแต่ผมจะทวนให้ฟังคร่าวๆก็คือลักษณะของคุณลักษณะของมาลาอิกะฮ์เนี่ยมาลาอิกะฮ์ที่เราเรียนกันมาคือมาลาอิกะฮ์เป็นมักลูกใช่ไหมครับเป็นสิ่งถูกสร้างมาก่อนที่จะสร้างมนุษย์เนี่ยจำยังจำกันได้อยู่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะเอาฉันรอเอาเท่าที่ได้ผมบอกเลยอย่างนั้นผมจะเพิ่มรางวัลที่หนึ่งให้ผมถือว่ามันเป็นกำลังใจให้กับตัวเองว่าอย่างน้อยมีคนทำได้เต็มเราจะเพิ่มให้อย่างหนักเลยหิน3ก้อนปูนอีก2กระสอบก็ลักษณะคุณลักษณะมาลาอิกะฮ์เป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างมาลาอิกะฮ์ไม่ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ไม่มีกินไม่มีดื่มอยู่แล้วไม่ต้องกินมาลาอิกะฮ์อยู่ได้ด้วยกับมาลาอิกะฮ์ถูกสร้างจากอะไรครับมีในข้อสอบด้วยนะถูกสร้างมาจากอะไรถูกสร้างมาจากอะไรบรรดามาลาอิกะฮ์ถูกสร้างมาจากอะไรมาลาอิกะฮ์ถูกสร้างมาจากรัศมีของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มาลาอิกะฮ์สามารถจำแรงร่างเคยจำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกหะดีษยิบรีลที่มาลาอิกะฮ์จำแรงร่างลงมาเป็นชายคนหนึ่งที่มาหาท่านศาสดามาลาอิกะฮ์จำแรงร่างได้ทุกอย่างมาลาอิกะฮ์ไม่มีเพศชายและเพศหญิงเพราะฉะนั้น
คอควายมันอยู่คอควายมันอยู่ข้อที่สามก็คือมาลาอิกัสไม่มีเพศชายและเพศหญิงเอ้ยขอมาอัพในคำตอบมันคือมาลาอิกัสมีทั้งเพศชายและเพศหญิงมีทั้งเพศชายและเพศหญิงแต่จริงๆแล้วมาลาอิกัสไม่มีเพศสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันเป็นความเชื่อนะมันเป็นอากีดะห์เราต้องเชื่อให้ถูกเพราะว่าถ้าเราเชื่อในเรื่องเหล่านี้ถูกเนี่ยมันจะหมายรวมไปถึงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของอิสลามเมื่อเราถือของถูกอยู่เราถือหลักฐานอยู่เราถือข้อสอบถึงที่ตรวจสอบอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่หลังจากนี้เราไปรับรู้มาว่ามันเป็นเรื่องของอิสลามแต่มันไม่ตรงกับสิ่งที่กุรอานบอกหะดีษบอกสิ่งนั้นพี่น้องตีไปได้เลยว่าเป็นเท็จทั้งสิ้นในเรื่องของหลักความเชื่อนะเดี๋ยวเราจะพูดกันในวันนี้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าไม่ตรงกับในกุรอานบอกไม่ตรงกับสิ่งที่ศาสดานำมาบอกสิ่งนั้นล้วนเป็นเท็จทั้งหมดในด้านความเชื่อเพราะฉะนั้นมาแล้ววันนี้เรามาเริ่มจริงๆเรามาเริ่มเรื่องของลูกลอิสลามวันนี้ต่อเลยนะครับต่อไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะแทรกให้นะเมื่อเราเรียนรู้กลอีมานหรือคือหลักความเชื่อ6ประการจบไปแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่อิสลามเนี่ยมีรุกลอยู่2อย่างคือรุกลคือข้อบังคับคนที่จะเป็นมุสลิมได้ต้องมีความเชื่อ6ประการนี้6ประการนี้ที่เราเรียนกันไปจะต้องเชื่อให้ถูกและเชื่อให้เหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกด้วยเพราะอะไรล่ะนิดนึงเพราะว่า6ประการเนี่ยเราวันนี้เราถือศีลอดเราบวชเราทำความดีเราละหมาดไม่ขาดเลยเราทำความดีทุกอย่างแต่6ประการในความเชื่อในหัวใจของเราเราเชื่อในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกเราเชื่อในเรื่องของอัลเลาะห์ไม่ถูกไงอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนอัลเลาะห์อยู่เป็นแบบไหนอัลเลาะห์คือลักษณะคุณลักษณะของท่านเป็นยังไงเราเชื่อไม่ถูกการที่เรามีความเชื่อไม่ถูกมันหมายรวมไปถึงบ่งบอกว่าเราก็จะปฏิบัติบนความเชื่อไม่ถูกยกตัวอย่างพี่น้องครับผมเนี่ยส่งเด็กคนหนึ่งเรียนหนังสือส่งตั้งแต่เล็กๆเลยนะส่งเด็กคนหนึ่งตั้งแต่เล็กๆไปเรียนหนังสือแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ให้ค่าใช้จ่ายให้การดูแลซื้อบ้านให้ซื้อรถให้ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดเลยให้หาโดยที่ให้ความเป็นอยู่บนดุนยานี้เขาดีอย่างดีเลยแล้วเด็กคนเนี้ยก็เติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งจนมีภาวะทางด้านความคิดเด็กคนนี้ก็เริ่มได้มีงานทำเริ่มสร้างครอบครัวสร้างชีวิตแต่อยากจะขอบคุณในสิ่งที่ผมสั่งเสียโดยระหว่างนั้นเขาไม่รู้เลยนะว่าผมเป็นใครเขาไม่รู้เลยว่าผมเป็นใครคนที่คอยส่งเสียอยู่ดีๆเนี่ยทุกเดือนเลยมีเงินเข้าบัญชีมา30,000 30,000 30,000โออยากได้บ้านก็มีบ้านให้มีรถให้มีทุกสิ่งทุกอย่างให้อยากจะขอบคุณผมตอนโตอยากจะตอบแทนในสิ่งที่ผมเคยให้แต่ไม่รู้ว่าผมเป็นใครก็เลยเอาหนูมาตัวหนึ่งหนูที่ตายแล้วเอามาตั้งแล้วก็ไหว้ขอบคุณนะที่ให้เราได้มีคิดว่าหนูตัวนี้เป็นผู้ให้ไม่ได้ขอบคุณหนูนะขอบคุณผู้ที่ให้แต่ว่าเอาหนูมาเป็นสื่อในการขอเพราะเขาไม่รู้ไงว่าพระเจ้าคนที่ให้เขาคือผมแต่เขาอยากจะขอบคุณผมเขาก็เลยเอาหนูมาเป็นตัวแทนน่ะแล้วก็ไหว้ปลกเลยขอบคุณมากขอบคุณนะขอบคุณที่ให้แล้วพี่น้องคิดว่าผมจะ
รู้สึกมีความเสียใจไหมเสียใจไหมเสียใจใช่ไหมธรรมชาติเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าวันนี้รู้กลหรือเรียกที่หลักความเชื่อของเราไม่ถูกสภาพของเรามันจะเหมือนกับน้องเด็กผู้หญิงคนเด็กคนคนนี้แหละเมื่อเชื่อของไม่เมื่อเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าไม่ถูกไม่รู้จักพระเจ้าสถานภาพมันจะเป็นแบบนี้แหละเราจะขอบคุณอัลลอฮ์แต่เราเชื่ออัลลอฮ์ไม่ถูกเราเชื่อในเรื่องของคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ถูกเชื่อในเรื่องของศาสดาไม่ถูกเชื่อในเรื่องของสิ่งที่พระองค์สร้างไม่ถูกสิ่งที่เราขอบคุณไปเราขยันทำเราทำมันอยู่เป็นประจำคิดว่ามันจะดีแต่มันไม่มีค่าอะไรเลยเพราะเราเชื่อไม่ถูกไงเพราะฉะนั้นมุสลิมคนที่จะเป็นมุสลิมอันดับแรกเลยสิ่งสำคัญเลยคือต้องเชื่อให้ถูกเชื่อว่าโลกนี้มีผู้สร้างเราพิสูจน์กันมาในหลายๆครั้งหลายๆครั้งแล้วว่าโลกมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองมนุษย์ดวงดาวจักรวาลมันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีผู้สร้างเพราะเมื่อเราเชื่อแบบนี้เราก็ต้องเชื่อให้ในเรื่องของข้อบังคับให้ถูกต้องด้วยตอนนี้เมื่อเราจบ6ประการในด้านของความเชื่อไปแล้วประการแรกที่เราเริ่มกันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้คือหลักปฏิบัติเมื่อความเชื่อถูกต้องแล้วปฏิบัติก็ต้องถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้เราเชื่อในเรื่องของอิสลามถูกแล้วแต่ปฏิบัติกันไปคนละทิศคนละทางก็เหมือนกับเด็กคนนี้ไงเชื่อว่ามีผู้ให้แต่พอการกระทำการปฏิบัติดันไปขอบคุณหนูขอบคุณสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นอิสลามจะต้องความเชื่อกับการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องไปคู่กันพระผู้เป็นเจ้าเลยกำหนดให้มีรุกลอีมานกับรุกลอิสลามหลักความเชื่อแล้วก็หลักปฏิบัติสองหลักนี้ถ้ามีไม่ถูกมีไม่เหมือนศาสดาและมีแล้วไม่ใช่ของจริงอากีดะห์หรือความเชื่อของเราพังทั้งหมดสิ่งแรกในหลักปฏิบัติสำหรับคนที่จะเป็นมุสลิมเราเรียนกันมาตลอดหรือคนที่เป็นมุสลิมเดิมรู้อยู่แล้วหลักแรกคือประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ให้พูดเป็นตะลัฟุตออกมาเป็นคำพูดออกมาเชื่ออยู่ในหัวใจอย่างเดียวไม่ได้ในหลักปฏิบัติสำหรับคนที่จะเป็นมุสลิมสำหรับมุสลิมเดิมก็อีกเรื่องนึงเขามีสายเลือดของคนที่เป็นมุสลิมแต่คนที่เคยปฏิเสธพระเจ้ามาก่อนเมื่อที่จะมาศรัทธาในพระเจ้าอันดับแรกสิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติคือกล่าวปฏิญาณตนในถ้อยคำแห่งกะลิมาตุตเตาฮีดถ้อยคำที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวคำนี้พี่น้องจำไว้นะมันคือถ้อยคำแห่งเตาฮีดเดี๋ยวใจเย็นๆเตาฮีดคืออะไรรู้อยู่ว่ากำลังงงอยู่มันคือเขาเรียกว่าในอิสลามเนี่ยเขาเรียกคำว่ามันเป็นกะลิมาตุตเตาฮีดถ้อยคำแห่งเตาฮีดเรากล่าวเราปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราปฏิญาณออกมาแล้วประโยคที่สองที่รวมกันแล้วจะเป็นคำปฏิญาณที่เรียกว่ากาลิมะชาฮาดะเมื่อเราปฏิญาณว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณเชื่อในอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วก็ต้องเชื่อในศาสดาที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองประโยคนี้รวมกันคือคำปฏิญาณของคนที่จะเป็นมุสลิมเมื่อเขาปฏิญาณแล้วพูดคำนี้ออกมากล่าวคำนี้ออกมาอันดับแรกเลยสถานะเขาคือเป็นมุสลิมแวะนิดนึงคำตอบคำข้อสอบของผมเนี่ยมันเป็นกากบาทก็จริงแต่พี่น้องต้องคิดนะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเป็นคำตอบไม่ง่ายที่มันมาเนี่ยมันไม่ได้คิดผมมองว่ามันไม่เป็นประโยชน์ผมมองว่ามันไม่เป็นประโยชน์ทำแบบส่งๆไปใครก็ทำได้อะไรเด็กก็ทำได้คำตอบมันง่ายก็จริงแต่มันต้องคิด
มันง่ายนะแต่ผมจะแนะให้นิดนึงว่าทั้งหมดเนี่ยคำตอบพี่น้องอ่านคำถามดีๆคำตอบมันจะอยู่ในคำถามถ้าพี่น้องเข้าใจคำถามคำตอบจะอยู่ในคำถามเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับเมื่อสองประโยคนี้ถูกรวมกันมันคือคำปฏิญาณในการเป็นมุสลิมและลำดับแรกคุณได้สถานะของการเป็นมุสลิมแล้วย้อนนิดหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนหรือความเข้าใจอื่นๆที่บอกว่าการที่จะเป็นมุสลิมได้ผู้ชายต้องไปขีบต้องไปละหมาดต้องไปถือศีลอดก่อนความเข้าใจแบบนี้ถามว่าถูกต้องไหมมันก็ถูกแต่หลักปฏิบัติมันวางโดยผิดระเบียบคนที่ยังไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าเลยพี่น้องครับยังอยากจะนับถือเลื่อมใสในอิสลามอยากจะรู้จักอยากจะรู้ว่าอิสลามเป็นแบบไหนพออยากรู้จักพระเจ้าพอกล่าวกะลิมาชาดะใช้เขาไปท่านต้องไปละบวชไปละหมาดนะไปทำนู่นทำนี่หนึ่งสองสามสี่ทำให้สังคมปัจจุบันหรือสังคมที่ผ่านมาพอการที่จะเข้ารับอิสลามมันเป็นแบบนี้มีเงื่อนไขพอเข้าอิสลามแล้วคุณต้องละหมาดต้องเดี๋ยวนั้นต้องถือศีลอดต้องเข้ามัสยิดต้องอะไรเงี้ยมันทำให้คนที่เริ่มสนใจอิสลามเริ่มมีกำแพงแล้วเพราะในขณะที่เขายังไม่มีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าอย่างถูกต้องอย่าง 100% แล้วให้ตัวเขาเองไปลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าในขณะที่เขายังไม่เชื่ออย่าง 100% พี่น้องว่าโอกาสที่เขาจะหันหลังให้กับอิสลามเยอะมั้ยใช่เพราะยังเรายังเชื่อไม่ 100% เลยแต่ใช้เราให้ไปทำนู่นทำนี่1 2 3 4แล้วคุณเป็นมุสลิมคุณต้องขีบนะต้องละหมาดต้องห้าเวลาต้องอย่าขาดต้องมามัสยิดต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในเรื่องของความเชื่อเรื่องของหัวใจเนี่ยมันยังไม่ 100% บางคนอาจจะพอเข้ารับอิสลามบางคนเนี่ยโดเข้าอย่างมุสลิมะคนที่เป็นผู้หญิงที่เข้ารับอิสลามใหม่ตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเคยขอมาอัพนะอันนี้เป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังเฉยๆเคยใส่กางเกงขาสั้นเคยใส่เสื้อแขนสั้นไม่คุมฮิญาบมันเป็นวัฒนธรรมซึ่งต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็แต่งตัวกันตามปกติแต่พอเริ่มมีหัวใจที่อยากจะนับถืออยากจะรู้ว่าอิสลามเป็นแบบไหนพอรู้แล้วพอประกาศยืนยันว่าเออฉันเชื่อแล้วนะพระเจ้าพอประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดประกาศชาฮาดะประกาศคำปฏิญาณเสร็จปุ๊บโดนมุสลิมจับสวมทุกยิงทุกอย่างจับกอบตีกอบเข้าทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เขาไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรเลยอยู่ดีๆมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมาการที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจะเปลี่ยนแปลงชีวิตการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตได้มันจะต้องเริ่มที่หัวใจของเขาก่อนฝากพี่น้องทุกคนนะครับไปถ้าเกิดมีเพื่อนเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนที่เขาอยากนับถือศาสนาอิสลามถ้าเขาเลื่อมใสในอิสลามให้เขาปฏิญาณตนเลยให้เขาได้ศึกษาอิสลามอย่าเอาการปฏิบัติไปก่อนความเชื่อถ้าวันนี้เอาการปฏิบัติไปยัดใส่คนที่ไม่ใช่มุสลิมร้อยคนหนีหมดถามว่าถ้าคุณเป็นมุสลิมคุณประกาศกะลิมะชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยแต่คุณยังไม่คุมฮิญาบยังไม่นี่ก็ด้วยให้เขาเรียนรู้ไปสิครับการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะไม่หนีจากอิสลามเมื่อเขาเรียนแล้วเขาเริ่มเชื่อเริ่มศรัทธาการปฏิบัติมันจะมาเองเหมือนพวกเราเนี่ยถ้าเกิดเราเรียนเราปฏิบัติเราศึกษาเราเชื่ออีหม่านเราเริ่มเพิ่มขึ้นจากเราเคยทำผิด5ข้อเมื่อเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าเราเรียนเราศึกษาเราก็ลดละทิ้งมันไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเมื่อคนที่จะมาเป็นมุสลิมล้างหัวใจของเขาก่อนเพราะว่าวันนี้ดวงตาของเขาอาจจะมองไม่เห็นพระเจ้าเขา
ประสาทสัมผัสของเขาอาจจะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าแต่อิสลามใช้หัวใจในการมองพระเจ้าให้หัวใจของท่านเป็นดวงตาในการนำสู่สัจธรรมที่แท้จริงผมบอกย้ำในหลายๆครั้งเพราะว่าผมเชื่อส่วนตัวนะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟกับหัวใจของคนเนี่ยคือการที่เราจะศรัทธาต่อคนศรัทธาต่ออิสลามในศาสนาที่มองไม่เห็นพระเจ้าเราใช้หัวใจของเราใช้ความเชื่อของเราแล้วก็พิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าด้วยกับสติปัญญาของเราไม่จำเป็นต้องเห็นพระเจ้าแต่เราเชื่อว่ามีอยู่จริงเชื่อว่ามีอยู่จริงพี่น้องเชื่อไหมว่ามีฝุ่น PM 2.5 เชื่อไหมฝุ่น PM 2.5 เชื่อไหมเชื่อป่ะเชื่อว่ามีแบคทีเรียไหมแบคทีเรียเชื่อว่ามีไหมมีมองเห็นไหมไม่เห็นและพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้แต่มองไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนกันพี่น้องครับถ้าอยากเห็นพระผู้เป็นเจ้าหรืออยากอะไรมันมีวิธีกระบวนการเราเรียนกันไปแล้วเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยมันคือเรื่องของหัวใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่เพียงแต่การพูดออกมาหัวใจมันต้องเชื่อให้ถูกด้วยไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ทำไมคำนี้ถึงเป็นประโยคที่เรียกว่ากาลิมาตุเตาฮีดเป็นประโยคที่เป็นหลักเป็นประโยคที่เชิดชูพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าคำว่าเตาฮีดคำว่าเตาฮีดทางกฎภาษาเนี่ยมันมาจากคำว่าวะฮะดะยูวะฮิดุเตาฮีดันหมายถึงถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆหมายถึงการทำให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อท้ายคาบที่แล้วผมบอกว่าทำไมยังมีมุสลิมที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ในขณะเดียวกันยังสักการะหรือเชื่อในสิ่งอื่นอยู่ยังเชื่อในสิ่งอื่นอยู่เพราะเขาไม่รู้จักเตาฮีดไงคำว่าเตาฮีดถ้าแปลให้เข้าใจง่ายคือการแยกจำแนกให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อท้ายคาบที่แล้วผมเคยทิ้งคำถามไว้ผมบอกว่าผมมีเหรียญบาทอยู่10เหรียญมีเหรียญบาทอยู่10เหรียญวางกระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะแล้วพี่น้องจงทำเหรียญบาทนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวให้เป็นเตาฮีดตามหลักการของศาสนาทำยังไงจำได้ไหมเหรียญมีเหรียญบาทอยู่10เหรียญวางกระจายอยู่บนโต๊ะเหมือนกันหมดเลยแล้วทำให้เหรียญ10บาทเนี่ยเหรียญบาทเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเป็นเตาฮีดตามหลักการอิสลามคือทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวทำยังไงเอามารวมโอเคไม่เป็นไรการที่เราจะทำให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นหนึ่งเดียวหรือการให้เอกภาพทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ถูกสักการะเพียงหนึ่งเดียวตามหลักการของอิสลามหรือบทบัญญัติของศาสนาเนี่ยเหรียญทั้งหมดเปรียบเสมือนพระเจ้าทั้งหมดในขณะที่นบีประกาศอิสลามได้รับวะฮีและประกาศในนครมักกะห์นบีพูดคำนี้ถึง13ปีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ท่านเชื่อท่านกราบไหว้ท่านบูชากันอยู่เนี่ยตอนนั้นในมักกะห์มีพระเจ้าเต็มไปหมดเลยแต่นบีบอกที่ท่านกราบไหว้ที่ท่านเชื่อกันอยู่เนี่ยไม่ใช่อีลาไม่ใช่พระเจ้าอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์หมายความว่านบีไปแตกไปแยกสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าออกจากมุชริกกุฟานมุชริกินชาวมักกะแล้วก็บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ฉันเชื่อนั้นไม่ใช่พระเจ้าเอาออกไปไม่ใช่พระเจ้าอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเช่นเดียวกันหลักการของอิสลามในขณะที่เราเชื่อสิ่งอื่นๆอยู่
เชื่อในสิ่งอื่นอยู่ว่าอันนั้นก็จะช่วยเราได้อันนี้ก็จะช่วยเราได้อันนั้นก็จะให้คุณให้โทษกับเราไม่ใช่ครับอย่าเอามันมารวมทั้งหมดเอาออกจากหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมแล้วเอาอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นดึงเหรียญขึ้นมาเปรียบเสมือนดึงเหรียญขึ้นมาแค่เหรียญเดียวที่เหรียญอื่นทิ้งไปให้หมดอย่าเอามาหลอมรวมอย่าเอามามัดรวมอย่าเอามาใส่ถุงอย่าเอามาเชื่อหมายความหมายนะหมายความว่าอย่าเอามารวมกันเชื่ออัลลอฮ์ด้วยนะแต่ฉันก็เชื่อเครื่องรางของขลังด้วยนะเชื่ออัลลอฮ์ด้วยนะก็เชื่อคาถาไสยศาสตร์ด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลมันคือสิ่งถูกสร้างทั้งหมดถ้าเราเข้าใจแล้วใช่ไหมเชื่ออัลลอฮ์ด้วยก็ยังแขวนตะกุดแขวนอาซิมัดแขวนอะไรที่คิดว่าคือมันจะมีในรายละเอียดเดี๋ยวเราเนี่ยเราเรียนเตาฮีดกันแล้วเราจะมันมีรายละเอียดบางคนเอากุรอานมาแขวนเอากุรอานมาร้อยมาเขียนมาทำเป็นตะกุดเป็นอาซิมัดเป่าคาถาเสกน้ำเอากุรอานอ่านกุรอานนะไม่ได้ทำอื่นเลยในอ่านดำรัสของผู้เป็นเจ้าเป่าเป็นคาถาเป็นไสยศาสตร์เอามาแขวนแล้วก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันอันนี้เดี๋ยวอนาคตเราเรียนกันต่อไปเพราะว่าความเชื่อเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวสิ่งอื่นจะมาเคียงคู่มาเป็นภาคีหรือชีริกไม่ได้ชีริกคำว่าชีริกเข้าใจใช่ไหมครับชีริกคือการมีหุ้นส่วนถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคำว่าชีริกหมายถึงหุ้นส่วนหรือภาคีหรือสิ่งที่จะมาตีเสมอเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่มีเตาฮีดอย่างถูกต้องจะไม่มีชีริกทุกวันนี้ใครตื่นเช้ามาแล้วกินชีริกมั่งรู้จักใครกินปลาต้องโกมั่งใครกินปลาต้องโกใครกินปลาต้องโกบ้างไม่เป็นไรทันถามกันดูไม่ต้องเครียดใจผมเครียดนะผมไม่เครียดใครกินปลาต้องโกบ้างครับยกมือได้เลยไม่เคยแล้วเคยกินกันไหมเคยกินกินปลาชีริกนะปลาต้องโกนี่คือปลาชีริกนะนี่มันต้องถามสิทำไมมันต้องอย่างนี้มันต้องถามผมจะทำความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องของคำว่าชีริกไงชีริกเนี่ยเปรียบเสมือนภาคีสิ่งที่มาเคียงคู่กันมากกว่าหนึ่งคำว่าชีริกนะเอามาเชื่อเอามาศรัทธาเอามาสักการะมากกว่าหนึ่งปลาต้องโกมีเป็นคู่ไหมคู่กันเขาเรียกว่าปลาชีริกอันนี้คือความหมายทางด้านภาษาความหมายทางด้านภาษาเคยเห็นสัญญาเซ็นเวลานักการเมืองเขาไปเซ็นสัญญาภาคีไหมเป็นภาคีภาคีร่วมภาคีสัญญาชีริกอ่ะก็คือความหมายทางภาษาก็คือสัญญาร่วมที่มากกว่าหนึ่งเซ็นสัญญาภาคีร่วมกันทำสนธิสัญญาการค้าทำกฎหมายระหว่างประเทศเซ็นสัญญาร่วมกันอันนี้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของด้านภาษาจะให้เข้าใจความหมายของมันที่จะสื่อให้ฟังอ่ะคือปลาต้องโกเนี่ยถ้าเรียกง่ายๆคือปลาชีริกก็คือปลาที่มันมีมากกว่าหนึ่งมันเป็นปลาคู่กันแต่มันเป็นแค่ความหมายทางด้านภาษาแต่ความหมายทางด้านศาสนาในเรื่องของความเชื่อเราจะมีชีริกไม่ได้เลยวันนี้เราจะกินปลาทูปลาชีริกปลาสองมากกว่าหนึ่งจะกินอะไรก็แล้วแต่จะอะไรที่มันเป็นเรื่องของดุนยาเรื่องของโลกใบนี้นี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อชีริกเกิดขึ้นไม่ได้ภาคีเกิดขึ้นไม่ได้ทันทีเพราะสูงสุดของคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องจำไว้เลยนะครับสูงสุดของคนที่เป็นมุสลิมคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามันมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาศรัทธานะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปบอกที่บ้านได้อะเคยเจอไหมอาจจะมีเพื่อนแบบนี้ไหมเขาเชื่อนะว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ยแต่ยังรับอิสลามไม่ได้อ่ะมันยังบอกคนอื่นไม่ได้เพราะว่าติดที่บ้านนะติดครอบครัวติดพี่น้องอะไรเงี้ยมัน
มันเคยเจอมั้ยเคยเจอมั้ยผมก็เคยเจอแล้วถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงล่ะพี่น้องครับย้อนเมื่อกี้ย้อนนิดเดียวเองผมบอกว่าหลักของมุสลิมคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าสถานะของคุณเป็นมุสลิมหรือยังสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อีกเรื่องนึงแต่ได้สถานะของเป็นมุสลิมแล้วสถานะของคนที่เป็นมุสลิมในวันกิยามะห์สถานะเขาหลังจากโดนลงโทษแล้วเขาก็จะได้รับสวรรค์แต่ถ้าวันนั้นเขาตายในสภาพที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมันยังไงล่ะพี่น้องครับการที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยมันเปลี่ยนแค่หัวหน้าต่างของหัวใจเองนะวันเนี้ยผมเนี่ยพี่น้องเนี่ยเชื่อว่าทุกคนนะเชื่อว่าฝนที่ตกเนี่ยมาจากเทวดานะมาจากธรรมชาติพี่น้องเชื่อว่าฝนที่ตกมาจากธรรมชาติมาจากเทวดาสมมุตินี่คือสมมุติพี่น้องทุกคนเชื่อแบบนี้แต่ผมบอกว่าไม่ใช่พี่น้องครับฝนที่มันตกเนี่ยมาจากพระผู้เป็นเจ้ามาจากอำนาจของพระผู้เป็นเจ้ามาจากเป็นคำสั่งเป็นรับสั่งของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องก็เชื่อเพราะผมพิสูจน์ให้ดูนี่คือสมมุตินะพี่น้องเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมแล้วเชื่อว่าฝนเนี่ยมาจากเทวดาฟ้าดีดลูกแก้วเมฆขลาอะไรตามเรื่องตามราวแล้วผมบอกว่าไม่ใช่นะผมพิสูจน์ให้ดูเลยเป็นโดยทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งตรรกะทั้งสติปัญญาจนพี่น้องเชื่อแล้วเฮ้ยเชื่อแล้วเนี่ยเราเชื่อแล้วว่าฝนเนี่ยมันมาจากพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องก็เปลี่ยนมาเชื่อว่าฝนไม่ใช่มาจากเทวดาพี่น้องเปลี่ยนความเชื่อแบบเนี้ยพี่น้องไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมแล้วพี่น้องเชื่อว่าฝนมาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพี่น้องต้องกลับไปบอกที่บ้านไหมพ่อแม่ฉันไม่เชื่อแล้วนะเรื่องฝนต้องกลับไปบอกไหมต้องกลับไปบอกไหมสมมติถ้าไม่ต้องคุยกันผมขอมาอาจจะยังพูดไม่เข้าใจแค่พี่น้องเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยต้องโทรศัพท์กลับไปบอกคนที่บ้านไหมฉันไม่เชื่อแล้วนะฉันเปลี่ยนความเชื่อฉันไม่เชื่อแล้วนะพี่น้องต้องไปบอกญาติพี่น้องทุกคนไหมไม่ต้องเปรียบเสมือนแค่เราเปลี่ยนเราเชื่อว่าเอาง่ายๆเลยงั้นเอาไม่ใช่เอาง่ายๆเอาใหม่กว่านี้เอาใหม่กว่านี้เดี๋ยวคิดไหมใหม่เนี่ยไม้เนี่ยผมบอกว่าไม้เนี่ยผมซื้อมาจากร้านขายน้ำหน้าปากซอยพี่น้องบอกว่ามันซื้อมาจากหน้าปากซอยพี่น้องบอกนะพี่น้องไม่ใช่มุสลิมนะไม่ได้ใช่มุสลิมบอกว่าไม้เนี่ยเขาซื้อมาจากหน้าปากซอยกันแต่ผมบอกไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่เข้าใจผิดไม้เนี่ยมันซื้อมาจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บิ๊กซีพิสูจน์ให้ดูเอาใบเสร็จมายื่นให้ดูเอาอะไรทุกอย่างมายื่นให้ดูตามไม่ทันถามพี่น้องก็เลยใช่สิมันซื้อมาจากบิ๊กซีนี่ไงใบเสร็จนี่ไงพิสูจน์ได้ดูแล้วมาจากใบเสร็จมีหลักฐานการซื้อการขายพี่น้องเชื่อแล้วว่าไม้เนี่ยมันไม่ได้ซื้อมาจากหน้าปากซอยมันซื้อมาจากบิ๊กซีต้องโทรศัพท์กลับไปบอกพ่อแม่ไหมว่าไม้เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อจากบิ๊กซีนะไม่ได้ซื้อจากหน้าปากซอยนะต้องโทรกลับไปบอกพ่อบอกแม่ไหมไม่ต้องมันเป็นเรื่องของความเชื่อสิ่งที่ผมจะสื่อให้ฟังหมายความว่าการที่คุณจะเป็นมุสลิมคุณไม่ต้องรอเวลาอะไรเลยแค่คุณเชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วเชื่อศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคุณปฏิญาณตนมันคุณจะติดเรื่องครอบครัวอะไรไม่ต้องคุณก็ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปอะไรก็ได้ค่อยๆหรือให้เขาได้เรียนรู้ตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่มาจะทำให้คนคนหนึ่งมีปัญหาในการเข้ารับอิสลามผมมายกตัวอย่างคงจะยากไปหรือผมไม่เข้าใจหรือเปล่า
ก็ความหมายคือการที่เรามีเพื่อนหรือคนที่เขาสนใจอิสลามแล้วเขาติดปัญหาแบบนี้เนี่ยฉันอย่าฉันเชื่อนะฉันก็สนใจอิสลามนะแต่มันติดที่บ้านฉันน่ะไม่ใช่ปัญหาเลยแค่คุณเชื่อแล้วปฏิญาณตรงนั้นเลยคุณก็ไม่ต้องไปบอกยังไม่ต้องไปบอกที่บ้านก่อนก็ได้สถานะคุณได้เป็นมุสลิมแล้วเพราะอะไรพี่น้องครับอบูตอเลบลุงของท่านนบีลุงของท่านนบีที่ชื่ออบูตอเลบเนี่ยไม่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ฝั่งไหนที่แท้จริงไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาหรือปฏิเสธศรัทธาไม่แสดงออกอย่างชัดเจนวันที่อบูตอเลบกำลังจะเสียชีวิตอบูตอเลบไม่เชื่อครึ่งหนึ่งก็ไม่เชื่อมุฮัมมัดอีกครึ่งหนึ่งก็เชื่อในศาสนาของปู่ย่าตายายอบูตอเลบนะครึ่งหนึ่งเชื่อมุฮัมมัดเพราะเป็นหลานเพราะรักหลานคนนี้อีกครึ่งหนึ่งก็มันเป็นศาสนาของบรรพบุรุษเป็นปู่ย่าตายายก็เหยียบเรือสองแคมอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยคอยช่วยมุฮัมมัดคอยต่อต้านคอยมันเป็นชีวิตอยู่อย่างนี้วันที่อบูตอเลบกำลังจะตายกำลังจะเสียชีวิตอบูตอเลบนอนอยู่นบีบอกกับอบูตอเลบว่ากุลลุงจงประกาศไปสิลุงจงกล่าวออกมาสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะฮัจญุบิฮาอินดัลลอฮ์ยะอ์มัลกิยามะห์ลุงจงประกาศคำนี้สิคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะฮัจญุบิฮาอินดัลลอฮ์ยะอ์มัลกิยามะห์ฉันจะไปเป็นพยานให้กับท่านในวันกิยามะห์ต่อหน้าอัลลอฮ์ว่าท่านได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านได้สถานะการเป็นมุสลิมถามว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีนัยยะตรงไหนมันมีนัยยะตรงที่อบูตอเลบเนี่ยลุงของท่านนบีคนเนี้ยก็ไม่ได้เชื่อในอิสลามอย่าง 100% ไม่ได้แสดงออกว่าตัวเองเป็นมุสลิมหรือเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิเสธแต่ในขณะที่จะตายเนี่ยนบีเนี่ยรักลุงคนนี้มากรักอบูตอเลบคนนี้มากก็เลยจะเอาให้อบูตอเลบพยายามให้อบูตอเลบประกาศได้ให้ได้เลยว่าตัวเองเป็นมุสลิมไปบอกกับลุงกล่าวสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วฉันจะไปเป็นพยานให้ในวันกิยามะห์สุดท้ายอบูตอเลบอีกฝั่งนึงอบูครอบครัวอบูตอเลบอบูยะฮันอะไรก็บอกว่าเฮ้ยอบูตอเลบจะทิ้งศาสนาของปู่ย่าตายายเหรอจะทิ้งศาสนาที่เรากราบไหว้กันมาเหรออบูตอเลบเริ่มสับสนเริ่มตีกันสุดท้ายอบูตอเลบสิ้นสภาพในสถานในสภาพที่ไม่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตายในสภาพที่เป็นกาเฟรตายในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธนบีถึงให้คำสำคัญในการปฏิญาณตนในลุกลอิสลามข้อแรกว่าเมื่อท่านเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าประกาศออกมาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วศาสดาต่อมุฮัมมัดแล้วสิ่งที่ท่านเชื่อท่านประกาศท่านจะต้องปฏิบัติและเชื่อให้ถูกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับสูงสุดของความเป็นมุสลิมหลักศรัทธาสูงสุดตอบได้เลยคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ว่าพี่น้องจะละหมาดมาทั้งชีวิตทำความดีมาทั้งชีวิตแต่ไม่มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์ไม่ถูกโมฆะทั้งสิ้นเหมือนหนูตัวเนี้ยอิบาดะห์ไปสิเหมือนคนจะมารับอิสลามอ่ะเขายังเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ถูกเลยไปละหมาดแล้วกูขอมาอัพกูฉันละหมาดทำไมอ่ะเคารพใครสักการะใครอยู่ล่ะพอมาเป็นมุสลิมให้ฉันถือศีลอดแล้วให้ฉันเข้ามัสยิดฉันละหมาดฉันกำลังทำอะไรอยู่มันจะเริ่มมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาเพราะเขายังไม่เชื่ออย่างเต็มร้อยไงแต่เมื่อเชื่ออย่างเต็มร้อยแล้วเนี่ยโลกนี้มีผู้สร้างชีวิตของมนุษย์ดำเนินไปตามพระผู้เป็นเจ้ากำหนดด้วยกับความรู้ของพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์มีจะเป็นจะตายมันเป็นการกำหนดสภาวะการของพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองมนุษย์ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของคำสอนเมื่อเราเชื่อสิ่งเหล่านี้แล้วเราพร้อมที่จะสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วใช่ไหมแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงละหมาดไปเถอะอ่านกุรอานอ่านทำไมมันจะต้องมีคำถามละหมาดทำไมสักการะอย่าง
คนต่างศาสนิกเขาบูชาเขาสักการะเขากราบไหว้เขายังรู้ยังเห็นต่อหน้ายังเห็นอยู่ยังเห็นเป็นรูปเป็นร่างจริงมันถึงจะจริงไม่จริงมันไม่จริงแต่ว่าเขาก็ยังเห็นแต่ถึงบอกว่าอิสลามถ้าคุณอยากเห็นพระเจ้าไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะไม่ให้เห็นคุณมาเป็นอิสลามสิแล้วคุณได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์สัญญาจะได้เห็นอย่างที่บอกเคยยกตัวอย่างหลายๆครั้งวันนี้ทำไมอิสลามพระเจ้าไม่ลงมาให้เห็นน่ะทำไมพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาหลายต่อหลายคำถามในการที่จะถามมุสลิมในการที่จะบอกว่าถ้าพระเจ้าของมุสลิมมีจริงก็ลงมาให้เห็นมาแสดงอำนาจแน่นอนถ้าวันนี้เราเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้เห็นลงมาจากฟากฟ้าลงมาบนดุนยาและแสดงอำนาจทำให้โลกสั่นทำให้ภูเขาดับดวงอาทิตย์ม้วนดวงดาวออกมาแล้วเราเห็นกะตาเนี่ยพี่น้องว่าทั้งโลกนี้จะมีศาสนิกอื่นหรือเปล่าทุกคนจะพร้อมเข้ารับอิสลามเลยทั้งหมดเลยจริงไม่จริงถ้าลงมาพระเจ้าลงมาข้าอานะอัลลอฮ์ข้าคืออัลลอฮ์นะแสดงอิทธิฤทธิ์แสดงสิ่งให้ชี้เป็นชี้ตายทุกอย่างโลกนี้ไม่ต้องมีคริสเตียนยิวพราหมณ์ฮินดูมีอิสลามทั้งหมดเลยทุกคนจะน้อมรับเพราะเห็นกับตาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมาคอลักตุนยินวันอิสอิลลาลิยะบุดุนสร้างมนุษย์และยินมาไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยเพื่อที่จะมาวัดว่าใครสักการะต่อผู้เป็นเพื่อที่จะสักการะและมาวัดกันว่าใครมีศรัทธาที่เหนือกว่ากันเพราะวันที่จากโลกใบนี้ไปรู้กันแน่นอนความเชื่อของมุสลิมเราจากโลกนี้ไปรู้กันแน่นอนแต่จะไปถึงวันนั้นไม่มีโอกาสย้อนกลับมาอีกแล้วนะครับด้วยกับเวลาอันสมควรให้สัก 2-3 คำถามหรือพอใครพอจะมีคำถามไหมครับอาทิตย์หน้าน่าจะจบคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพราะนี่ยังไม่ถึงศาสมุฮัมมัดเลยนะยังไม่ถึงมุฮัมมัดเลยจริงๆอ่ะตั้งใจอยากจะถึงแหละขอต้องขอมาจริงๆแต่ว่าพอดีมีพี่น้องของเรามาใหม่ก็เลยอยากจะเริ่มนะจริงๆผมตั้งใจอ่ะจริงๆวันเนี้ยคือลุกกลละ2สัปดาห์แต่จริงๆพอดีก็ต้องเข้าใจนะครับว่าพอมีพี่น้องมาใหม่เนี่ยถ้าเราเลยไปเลยเนี่ยบางทีมันไม่ต่อเนื่องก็เลยอยากจะแล้วเราเพิ่งเรียนมาคาบที่แล้วก็เลยจะมาตอกย้ำให้อีกทีในครั้งนี้ว่าข้อแรกคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับใครมีคำถามเกี่ยวถามได้เลยนะเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความสงสัยขอไม่ส่งต่อมาก็ได้ครับส่งต่อมาก็ได้อัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอยากให้อาจารย์บอกรุกลอิสลามทั้ง6ข้อโดยย่ออีกครั้งค่ะบอกไม่ได้ครับ เพราะว่ารุกลอิสลามมี5ข้อ 6 คนอีมานโอเคถ้ารุกลอีมานบอกได้ครับ อย่าสับสนนะพี่น้องใจเย็นๆอย่าสับสนลูกระหว่างลูกก่อนจำไว้เลยเป็นทริคง่ายๆถ้าอีมานคือศรัทธาคำว่าอีมานที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยมันคือความศรัทธาแต่ถ้าคำว่าอิสลามมันคือหลักปฏิบัติอีมานมี6อิสลามมี5นี่แค่6กับ5ก็จำจำนวนข้อไม่ได้ต้องจำรายละเอียดด้วยนะครับพยายามนิดนึงลูกก่อนอีมานก็อย่างที่เราเรียนมาครับมี6ประการ6ประการคือศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อมะลาอิกะห์บรรดามะลาอิกะห์บรรดาข้อที่3บรรดานบีศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันกิยามะห์หรือแล้วก็ข้อสุดท้ายศรัทธาในกอดอกอดัตหรือการกำหนดกฎเกณฑ์สภาวะของพระผู้เป็นเจ้านะครับมี6ข้อมีใครสงสัยเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้ามั้ยหรือส่งมันถ้าวันนี้มาแล้วมีข้อสงสัยแล้วก็กลับไปด้วยกับความสงสัยมันไม่ได้อะไรวันนี้มาสงสัยมันต้องหายสงสัยใช่ไหม
ม่ใช่ปัญหาครับถามได้หมดเลยเราไม่เข้าใจยาแก้ความไม่รู้คือการถามอาจารย์ถามอย่างนึงครับกลับไปบ้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่บ้านเขาบอกว่าเราอะไปเข้าอิสลามแล้วพาพวกผีอะอยู่ในตัวเราเนี่ยไปที่บ้านแล้วไปทำให้ไปเกาะแม่ครับแล้วเวลาเรากลับมาเราไม่เรียกกลับมาครับเขาก็เลยทำให้แม่เจ็บปวดมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้คำถามเป็นคำถามที่ดีนะครับจะถามว่าที่ถามเนี่ยถามว่ามันมีจริงหรือว่ามันมีจริงหรือว่าเราจะตอบกับแม่ยังไงวิชาที่คำถามค่ะเพราะว่าแม่เป็นพุทธแล้วเขาก็ศรัทธาในพระครับอะไรพวกเนี้ยอันหนึ่งเขาไปหาพระแล้วเขาบอกว่าพระเนี่ยบอกว่าเราอ่ะเป็นมุสลิมเป็นลูกที่เป็นมุสลิมมาเข้าบ้านอ่ะแล้วมาทำให้ผีที่มากับเราเนี่ยติดตัวเรามาเนี่ยมาเกาะแม่ทำให้แม่เจ็บปวดอ่ะโอเคอันดับแรกผมเอาพอจะเป็นจับใจความคำถามอ่ะนะค่ะผมแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกผมเอาความเชื่อของเราก่อนเอาความเชื่อของเราก่อนอิสลามไม่มีผีนะอิสลามไม่มีผีไม่มีผีคนที่เข้าใจว่ามีผีเนี่ยคำว่าผีเนี่ยหมายความว่าถ้าเอาพูดเป็นภาษาคนภาษาไทยง่ายๆหรือในศัพท์ของคนไทยเนี่ยหมายถึงศพที่ไร้วิญญาณขอมาพูดผิดหมายถึงวิญญาณที่ไม่มีที่ออกจากศพไปแล้วออกจากร่างไปแล้วที่ออกจากร่างไปแล้วแล้วก็ไปเล่ร่อนตามที่ต่างๆอันนี้ผมพูดในมุมของความเชื่อของมุสลิมก่อนนะเป็นวิญญาณที่ออกจากร่างไปผมเนี่ยตอนเนี้ยยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมพอผมตายไปวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ไปเล่ร่อนไม่มีที่ไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้อันน่ะวิญญาณนั่นก็คือตามความเข้าใจของคนทั่วไปก็คือผีไปทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยนั่นคือผีใช่ไหมครับแต่อิสลามมันเป็นแบบนี้อิสลามเป็นแบบนี้พี่น้องครับผมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วมีวิญญาณอยู่ในตัวมุสลิมเชื่อว่ามีชีวิตและมีวิญญาณต้นไม้มีชีวิตไม่มีวิญญาณมนุษย์ต้นไม้ธรรมชาติมีชีวิตนะแต่ไม่มีวิญญาณมนุษย์มีชีวิตและมีวิญญาณมนุษย์เนี่ยผมเนี่ยตอนเนี้ยพี่น้องกลัวไหมกลัวผมไหมไม่กลัวไหมยังไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมถามเนี่ยคุยโต้ตอบไม่ได้แล้วถ้าพี่น้องนั่งอยู่กับผมเนี่ยตอนเนี้ย2-2เลยสมมุติ2-2กลัวไหมไม่กลัวแล้วถ้าวันหนึ่งผมนอนนิ่งๆไม่มีวิญญาณแล้วตายแล้วถึงอายันแล้วผมนอนนิ่งๆอ่ะนอนนิ่งๆแล้วก็ตายไปแล้วแล้วพี่น้อมอยู่กับผมสักคืนหนึ่งกลัวไหมอ้าวแล้วมันต่างยังไงกับตอนที่ผมมีชีวิตนี่ทำไมตอนนี้ผมตอบโต้ได้พี่น้องไม่กลัวผมเนี่ยตอนเนี้ยผมสามารถทำอันตรายทำร้ายพี่น้องได้โกงพี่น้องได้ด่าพี่น้องได้ทำได้ทุกอย่างนะตอนเนี้ยแต่ตอนผมตายนอนนิ่งๆอ่ะตอนเนี้ยไม่กลัวแต่พอนอนนิ่งๆไม่มีวิญญาณแล้วทำไมถึงกลัวเดี๋ยวนอนแล้วก็กั้นลมหายใจกลัวไม่กลัวไม่เป็นไรปรับความเชื่อของเราใหม่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีวิญญาณให้มีวิญญาณเมื่อวิญญาณถูกเก็บเมื่ออายันมาถึงความตายมาถึงวิญญาณถูกเก็บไปอยู่ในที่ของมันที่เราเรียกว่าอาลัมบัรซักเรียนกันไปแล้วนะครับข้อสอบทั้งนั้นเลยนะเนี่ยวิญญาณถูกเก็บอยู่ในอาลัมบัรซักบัรซักแปลว่าปิดกั้นระหว่างโลกใบนี้กับโลกอาลัมบัรซักคนที่อยู่คนที่วิญญาณถูกเก็บไปแล้วฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะออกข้อสอบแล้วได้มาแล้ว2ข้อสอบคนที่ถูกเก็บวิญญาณไปแล้วเนี่ยอยู่ในโลกของอาลัมบัรซัก
ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือโลกชีวิตหลังความตายคนวิญญาณไม่สามารถที่จะมาอยู่บนโลกกลับมาบนโลกใบนี้ได้แล้วคนที่อยู่บนโลกดุนยานี้ถ้ายังไม่ตายก็ไม่สามารถที่จะไปอาลัมบารซักไปเห็นไปอะไรได้นี่คือความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมมุสลิมพอเมื่อวิญญาณโดนกระชากออกจากร่างวิญญาณนั้นจะถูกเก็บทันทีเราเรียนไปแล้วนี่วิญญาณมันไปไหนต่อไหนอะไรเงี้ยไปนำเสนอวิญญาณของคนดีก็จะดุกระฝันถูกอะไรนำเสนอนะพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็บอกอันนี้วิญญาณของคนดีก็เอากลับไปลงในหลุมรอที่เดิมรอช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวรอวันเกียร์มะแล้วผีแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากชัยฏอนพี่น้องอันนี้ความเชื่อของเราก่อนนะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์และยินขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็สร้างยินขึ้นมาด้วยยินน่ะมันก็เหมือนมนุษย์อ่ะยินที่มันชั่วๆก็เหมือนมนุษย์ที่ชั่วมนุษย์ที่เลวอ่ะมนุษย์ที่ไม่สนใจมนุษย์ที่เป็นโจรมนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรมก็คือมนุษย์ที่เลวแต่ยินที่มันชั่วๆที่มันเลวๆน่ะเราเรียกมันว่าชัยฏอนจริงๆเนี่ยที่กำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นที่จะมาพูดวันนี้ก็คือเรื่องของอิบลีสมันเราจะต้องรู้จักอิบลีสที่เป็นหัวหน้าเป็นตัวละครเอกคือชัยฏอนเป็นตัวเอกเลยของชัยฏอนเราต้องรู้จักมันเพราะมันมีบทบาทกับมุสลิมเพราะฉะนั้นแล้วที่เราเห็นว่าเป็นผีมันไม่ใช่ผีครับมันคือชัยฏอนมันคือยินอันนี้อันดับหนึ่งก่อนนะมันคือยินมันคือชัยฏอนอิสลามเชื่อแบบนี้อ่ะผมกำลังจะเข้าแล้วไงมันคืออิสลามเชื่อแบบนี้เราไม่มีผีวิญญาณของมนุษย์จะไม่เล่ร่อนจะไม่ไปคนละทิศคนละทางจะถูกเก็บแต่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนมนุษย์เนี่ยคือยินมันจะอยู่ร่วมกับเราเนี่ยแหละแต่เราไม่เห็นมันแต่มันเห็นเราอันนี้คือเงื่อนไขเพราะฉะนั้นยินที่มันชั่วๆมันคือชัยฏอนแล้วที่เข้าใจว่าเป็นผีมันก็คือชัยฏอนแต่นี้กลับกันมุสลิมที่บอกว่าจะมีผีมียินมีชัยฏอนเกาะนั่นคือไม่จริงอันนี้ตอบได้เลยมันคือไม่จริงผมมองว่าถ้าจะบอกยังไงต้องค่อยๆ อธิบายเพราะมันคือความเชื่อเขาก็เชื่อว่ามันมียินเขาก็เชื่อว่ามันมีผีนั่นแหละพอเชื่อว่ามันมีผีแล้วเขาก็เชื่อว่ามันทำให้แม่ป่วยมาทำอะไรป่วยแต่มันก็พิสูจน์ไม่ได้วิธีการเราเรียกไม่ได้ถ้าเรียกแล้วมันผิดอะกีดะห์ครับเพื่อให้เขาสบายใจอันนี้ผมแนะนำนะผมแนะนำถ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่หัวใจผมมองนะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่หัวใจเราคุยกับเขาดีกว่าบอกเขาเลยว่าพี่แม่หรือใครก็แล้วแต่บอกว่ามันจะมีได้ยังไงในเมื่ออิสลามมันไม่มีผีอันนี้คือเท่าที่ผมคิดได้นะว่าเราตาละอาลัมบอกว่าเราจะมันจะมีได้ยังไงในเมื่ออิสลามไม่มีผีวิญญาณที่ตายไปมันถูกเก็บไปแล้วมันจะมีผีมาเกาะได้ยังไงแล้วพี่น้องครับพี่น้องมีคนคนหนึ่งเป็นโจรมีคนคนหนึ่งเป็นโจรอีกคนคนหนึ่งเป็นคนปกติโจรจะมาปล้นคนปกติแต่ในขณะที่จะปล้นคนปกติเนี่ยคนปกติเขาเดินมาพร้อมกับสะพายมีดสปาร์ต้าพกปืนอยู่ที่เอวมีเสื้อเกาะมีระเบิดมือพี่น้องว่าโจรจะกล้าเข้ามาปล้นป่ะเข้ามาไหมไม่กล้าชัยฏอนเหมือนกันถ้าเราเป็นมุสลิมเรามีความเชื่อมีอากีดะห์มีอามันอิบาดะห์หรือการกระทำที่ถูกต้องอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสัญญาเรามันคืออาวุธของผู้ศรัทธายินและชัยฏอนทำอะไรเราไม่ได้ครับอันนี้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนอนาคตยินและชัยฏอนทำอะไรผู้ศรัทธาไม่ได้พี่น้องจำไว้เลยนะนอกผู้ศรัทธาน่ะยิ่งเรามีอีหม่านมากแค่ไหนยินน่ะมันจะรู้มันจะทำลายทำความเสื่อมเสียให้กับคนที่มีอีหม่านอ่อน
แต่สำหรับคนที่ศรัทธาอย่างกล้าแกร่งอย่างเต็มร้อยเนี่ยมันจะเหมือนมีอาวุธอยู่เต็มตัวเข้ามาดิยินจะมาทำร้ายก็โดนอ่านกุรอานไงเข้ามาก็เราละหมาดเรามันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเกราะป้องกันชีวิตแล้วก็เกราะป้องกันมนุษย์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็อธิบายให้เขาไปฟังว่ามันจะมีได้ยังไงในเมื่อเราไม่เชื่อไม่เราไม่มีผีมุสลิมไม่มีผีนั่นแหละครับมันอยู่ภาวะของชัยฏอนกำลังล่อลวงครับครับทำอะไรนะครับอ๋อไม่ได้ครับพี่น้องมันคือถึงให้เราเปรียบนะให้เราละหมาดให้เขาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของคนละต่างศาสนาไงถึงบอกว่าความเชื่อมันต่างกันเขาเชื่อแบบไหนก็ให้เขาปฏิบัติไปตามนั้นให้เขาเชื่อไปตามนั้นแต่ณที่เรามีความเชื่ออีกแบบนึงมันมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกับเขาแล้วเราจะเอาไปรวมกันไม่ได้จะไปเหมือนมุสลิมเนี่ยจะขอดุอาให้กาเฟสไม่ได้จะกาเฟสก็จะมาขอดุอาให้มุสลิมไม่ได้เพราะกาเฟสขอจากใครก็ไม่รู้มุสลิมจะขอดุอาให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมได้กรณีเดียวนะเป็นเอกฉันท์กรณีเดียวที่มุสลิมจะขอให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้เป็นเรื่องเดียวคือขอให้เขาได้รับทางนำหรือได้รับอิสลามที่แท้จริงแค่นั้นเองนอกนั้นขอความช่วยเหลือเราจะขอช่วยเหลือเขายังไงในเมื่อเขายังไม่เชื่อในอัลเลาะห์เลยแล้วเราจะให้อัลเลาะห์ไปช่วยเหลือคนที่ไม่เชื่ออัลเลาะห์เหรอหรือเปล่าใช่มั้ยอันนี้มันคือกินกับสติปัญญานะคือเขาไม่เชื่อเราอ่ะแต่เราจะไปขอให้พระผู้เป็นเจ้าเชื่อไปช่วยเขาในขณะที่เขาก็ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ครับกรณีเดียวไงครับขอให้ได้รับอิสลามขอให้ได้รับทางนำที่แท้จริงเมื่อเขาอะไรนะครับเสียไปแล้วเสียไปแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งมวลมนุษย์ที่ถูกสร้างคือสิ่งถูกสร้างในเมื่อเขาเสียไปแล้วชีวิตเขาก็ถูกตัดขาดไปเรียบร้อยหมดแล้วครับขอให้กับเขาเนี่ยขอมันขออะไรไม่ได้แล้วขอต้องขอตอนเป็นๆอยู่ครับเพราะว่าอย่างมุสลิมอ่ะเราไม่ได้ขอให้ใครช่วยเหลือเพราะเราไดเรกต์ต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงครับครับแต่แม่เราอ่ะเป็นคนไทยแต่เขาเอาไปเผาเราคนละศาสนาแล้วแม่เราอยู่กับป๋าครับแต่เราขออะไรอ่านอะไรขอให้แม่เราไม่ได้ไม่ได้แล้วครับเหมือนกับพ่อของนบีเนี่ยพ่อของนบีแม่ของนบีเนี่ยนบีเสียใจมากเลยจะไปขอดุอาที่กุโบตอัลลอฮ์ห้ามบอกไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าเขาคนละศาสนากันแล้วพ่อของนบีแม่ของนบีไอมีซาบะมาถามไอนบีนบีบอกไอนบีว่าอบากาฟินนาทั้งพ่อของท่านและพ่อของฉันแม่ของฉันเนี่ยอยู่ในนรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเวลาวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาชีวิตอันเป็นนิรันดร์เนี่ยตัวใครตัวมันแล้วอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้มันไม่มีรูปแบบไม่ได้ครับขอดุอาที่เราทำความดีทั้งหมดเนี่ยเราละหมาดเราถือศีลอดเราทำความดีทุกอย่างเป็นลูกโซ่ไปถึงเขาโดยอัตโนมัติเราจะไปทำแทนอะไรเขามันมีเงื่อนไขที่วันออกอีกเราเข้าไปรดน้ำไปอ่านหนังสืออะไรโบไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับมีข้อห้ามด้วยมีข้อห้ามด้วยเดี๋ยวอันนี้หลังไมค์แล้วกันเอาดอกไม้ไปไว้ในหลุมเต็มครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับมันมีข้อห้ามมีรายละเอียดมีรายละเอียดครับจริงมันกินเวลาไปแล้วแต่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับก็คือสั้นๆเลยคือคนที่ตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ที่ตายไปแล้วการงานของเขาทุกสิ่งทุกอย่างถูกตัดขาดจากโลกใบนี้สิ่งที่จะตามเข้าไปคือ3สิ่งเท่านั้นคือความดีของเขาความดีของเขาที่เขาปฏิบัติบนโลกใบเนี้ยจะตามติดตัวเข้าไปเป็นพยานแล้วก็ความรู้ที่ยังประโยชน์
ที่เขาได้สอนหรือการบริจาคของเขาที่เขาได้ทำบุญสร้างมัสยิดสร้างนู่นสร้างนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้มีคนได้ใช้ก็จะตามเขาไปแล้วก็ลูกที่ดีขอดุอาให้ขอดุอาขอให้กับเขาใช่ครับไม่ใช่ไปขอที่กูโบไม่ใช่ไปขออันนี้จะเป็นศาสนาอื่นแล้วครับเข้าเยี่ยมกูโบได้เข้าเยี่ยมหลุมศพได้แต่ไม่มีพิธีกรรมเพราะว่าในกูโบเป็นสถานที่ที่ห้ามอ่านกุรอานอ๋อไม่ถ้ามีนะถ้าทำได้นะนบีทำซอฮาบะห์ทำคนอื่นๆทำให้เราเห็นเป็นรูปแบบหมดแล้วผมถึงบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยวางแบบไม่หมดเลยเราอยากจะขอดุอาให้กับคนที่ตายไปมันมีวิธีการยังไงเราจะทำอะไรแทนเขาได้บ้างบริจาคอะไรแทนเขาได้บ้างอันนี้มันมีตัวบทหลักฐานแต่สิ่งที่มาที่จะไปอ่านกุรอานให้มันซึมเข้าไปในเนื้อศพเนี่ยก็คงไม่ได้ครับครับไม่มีละหมาดก็ขอเลยครับเรากำลังเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าขอในตอนที่เราสุญูดเป็นท่าที่ยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้ามากที่สุดขอไปเลยจะเป็นภาษาไทยภาษาอะไรถ้าเป็นภาษาถ้าขอภาษาอาหรับได้ขอภาษาอาหรับแต่ถ้าขอภาษาอาหรับไม่ได้สุญูดและนึกในใจเอาเลยไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์สร้างเรามาอัลลอฮ์รู้ทุกอย่างเราจะนึกในสุขณะที่เราสุญูดทุกสุญูดเลยเป็นนบีบอกมันเป็นท่าที่เป็นกิริยาที่เราใกล้ชิดแล้วยอมจำนนจะอัลลอฮ์มากที่สุดครับนะด้วยกับนะครับก็ขอมาจริงมันด้วยกับเวลาที่สมควรแล้วเดี๋ยวไว้นอกรอบก็ได้นะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้นะครับเรื่องของความเชื่อการปฏิบัติสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติมันจะต้องมีรูปแบบจะต้องมีที่มาจากกุรอานและมีรูปแบบจากท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะครับก็ขอต่อรอสุมตะลาให้พี่น้องได้มีความรู้ที่ยังประโยชน์มีอามันที่ดีมีริสกีมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็วะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์